คุณผู้ชมคะเครื่องจ่ายออกซิเจนทางไกลที่เป้จะพามารู้จักกันในวันนี้ค่ะพัฒนาโดยนักวิจัยไทยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะซึ่งนอกจากจะราคาถูกกว่าการนำเข้าถึง5เท่าแล้วยังพัฒนาขึ้นเพื่อให้แพทย์สามารถควบคุมและติดตามอาการผู้ป่วยได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือด้วยค่ะKMITL High Flow เครื่องจ่ายออกซิเจนอัตราการไหลสูงมาพร้อมกับระบบมอนิเตอร์ทางไกลมุ่งลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 ให้น้อยลงลดภาระงานและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเข้าออกบริเวณหอผู้ป่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอื่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพัฒนาโดยทีมนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคุณสมบัติของเครื่องดังกล่าวใช้ช่วยพยุงการหายใจของผู้ป่วยโดยแพทย์จะกำหนดอัตราการไหลเวียนอากาศความเข้มข้นของออกซิเจนที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นก่อนปล่อยผ่านทางจมูกได้อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอากาศที่มีความเข้มข้นของออกซิเจนที่แน่นอนถูกต้องป้องกันการหายใจซ้ำจากอากาศที่ค้างอยู่ในทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องจ่ายออกซิเจนอัตราการไหลสูงความพิเศษก็คือการพัฒนาเทคโนโลยี IoT เข้ามาทำงานร่วมกันซึ่งช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถควบคุมและติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยทางไกลได้ตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถปรับเปลี่ยนการช่วยการหายใจได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังมีระบบเสียงแจ้งเตือนเมื่อผู้ป่วยมีภาวะออกซิเจนต่ำเกินไปอีกด้วยเครื่องนี้ที่พัฒนาและสร้างโดยพระจอมเกล้าและกระบังนั้นข้อดีอันดับแรกก็คือราคาในเบื้องต้นนะครับเพียงแค่ 50,000 กว่าบาทเท่านั้นเองถูกกว่า 5-6 เท่านั่นคือข้อแรกนั่นหมายความว่าจำนวนเงินเท่ากันซื้อนอกได้1เครื่องซึ่งไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ซื้อเครื่องที่ผลิตภายในประเทศโดยพระจอมเกล้าและกระบังได้ถึง5เครื่องนั่นข้อที่1ข้อที่2ก็คือใช้งานได้ง่ายกว่านะครับท่านไปดูหน้าจอที่พระจอมเกล้าและกระบังใช้หน้าจอใหญ่กว่า 3. ก็คือเครื่องนี้จะช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเพราะว่าเครื่องที่นำเข้านั้นท่านต้องไปกดด้วยตัวเองการเข้าไปในวอร์ดของผู้ป่วยโควิดมีความเสี่ยง 100% ความเสี่ยงทุกครั้งนอกจากความเสี่ยงแล้วจะต้องใช้เวลาในการแต่งตัวนะครับอุปกรณ์ป้องกัน PPE นะครับการเข้าไปก็เข้าไปคนเดียวไม่ได้เพราะงั้นเสียทั้งเวลาเสียทั้งทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายแต่เครื่องนี้คุณหมอสามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลาโดยมีระบบเซ็นเซอร์ที่พัฒนาโดยพระจอมเกล้าและกระบังสามารถเซ็นเซอร์อาการของผู้ป่วย24ชั่วโมงและสามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือให้ตอบสนองอาการผู้ป่วยได้ทันท่วงทีการพัฒนาเครื่องจ่ายออกซิเจนดังกล่าวเน้นการออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยมีหลักการนำอากาศจากแหล่งกำเนิดออกซิเจนมาผสมกับอากาศสะอาดผสมกันได้ความเข้มข้นที่ต้องการในห้องผสมอากาศซึ่งหากใช้อากาศจากในหอผู้ป่วยก็จะมีแผ่นกรองอากาศเมื่ออากาศถูกดูดเข้าสู่ห้องผสมอากาศจะมีวาล์วจ่ายออกซิเจนที่ถูกควบคุมแบบป้อนกลับเพื่อควบคุมให้อัตราออกซิเจนคงที่เป็นไปตามการรักษาโดยปรับได้ในช่วง 21-100% ความแรงของพัดลมจะถูกควบคุมด้วยเซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลซึ่งจะถูกควบคุมให้อยู่ในช่วง 10-80 ลิตรต่อนาทีนอกจากนี้ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวสามารถตั้งค่าได้ทั้งทางหน้าจอ LCD แบบสัมผัสและแอปพลิเคชันผ่านการเชื่อมต่อด้วยระบบ Wi-Fi ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตรสู่เชิงพาณิชย์กับสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบังล่าสุดเครื่องดังกล่าวได้ถูกส่งไปใช้งานกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลวิภารามเป็นแห่งแรกและทั้งหมดนี้คือประสิทธิภาพและความสามารถของเครื่องจ่ายออกซิเจนทางไกลซึ่งพัฒนาโดยนักวิจัยไทยค่ะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณปัจจุบันนี้ค่ะ
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆค่ะติดตามได้ทาง Facebook TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นที่ง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ